รองคู่เอกของรายการศึกเพชรอัศวินครับอังคารที่9สิงหาคม2559จากสนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยโปรโมเตอร์ยุทธชลบุรีหรือว่าพีรพัฒน์เปรมประยุนสุขมาดูแสนวังชัย JSP ครับในสายศึกของกลุ่มพลังใหม่เจอกับวันชนะอบุญช่วยในสายศึกของเพชรยินดีครับชายมินบุรีครับเซียนมวยหูชื่อดังครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าแสนวังชัยนักชกจากสระแก้วนะครับแต่ไปซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นครับ126ปอนด์ครับมวยคู่นี้กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับกรรมการผู้ชี้ขาดยก3ปล่อยตัวมาวันชนะต่อ 11-8 ครับได้เปรียบช่วงรูปร่างสูงยาวกว่านะครับแล้วก็วันชนะบอกว่าไม่กลัวมวยทรงนี้ครับถ้าเกิดมวยที่แลกจังหวะฝีมือกันแบบนี้แกไม่กลัวครับแต่ถ้าเกิดเดินชนถึงตัวนี่ไม่ชอบครับเพราะว่าวันชนะเองก็ถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือดีแต่ว่าปอดเล็กนะครับแล้วสไตล์การชกมวยของวันชนะนี่โอ้โหเหนื่อยทั้งกองเชียร์ครับไม่รู้แกจะยังไงของแกครับจะฮึดไม่ฮึดชกไปแบบเฉยๆเรื่อยๆครับลูกชายของอัดอบุญช่วยนะครับพระการเจ้าพระยาครับนักชกจากกรุงเทพสถานการณ์เป็นรองนะครับทางด้านของแสนวังชัยครับสองแข้งสองการนะครับแสนวังชัยครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ซ้ายครับมวยคู่นี้ก็ดูคลาสสิกอีกแบบนึงครับจังหวะฝีมือเอาวางแข้งซ้ายแสนวังชัยล้มลงไปครับมีอัดฉีด 50,000 บาทนะครับถ้าเกิดชนะได้ครับแสนวังชัยจากทีมงานชัยมินบุรีครับวางแข้งซ้ายปล่อยครับถีบซ้ายครับกระแทกหมัดแข้งขวาครับเจอซ้ายของวันชนะหมัด 1-2 แล้ววางแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายเสียทรงหน่อยครับแสนวังชัยซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับกับ VOG รวันครับก็คนมวยคุณภาพทางภาคอีสานครับนายครับนายพยายามจะขวางกระทุ้งซ้ายครับวันชนะฟันศอกซ้ายครับแสนวังชัยวันชนะนี่3ยกท้าทั่วโลกครับใครก็กินแก่ยากซ้ายไม่ถึงครับแล้วก็ชกข้างเชือกได้ดีครับบางทีก็มองว่าถอยเยอะอ้าวซ้ายไปคืนด้วยซ้ายครับแสนวังชัยครับเสียหลักหน่อยอ้าวแข้งซ้ายตามแสนวังชัยมาแม่งเด้งตีเข่าขวาครับกดแขนไว้อยู่เลยครับกรรมการแยกครับหาจังหวะทำกันใหม่เดินเข้าหาครับแข้งซ้ายของวันชนะกระแทกหมัดแล้วก็วางซ้ายคืนเอาละครับเจอซ้ายของวันชนะ2แข้ง2กาดทั้งคู่นะครับหมดยกที่3ครับหมดยกที่3นี่แม่ตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ที่วันชนะต่อ 5-4 นะครับนี่ครับชาวต่างชาติมากันเยอะนะฮะก็ลิงไซนี่ก็90คนแล้วครับลุมพินีนะตอนนี้นี่จัดเล็กจัดกลางนี่ขาดทุนแน่นอนครับจัดใหญ่รอดแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายแข้งขวาไปครับคืนมาขวาขวาหลุดไปซ้ายครับนี่ครับแสนวังชัยเร่งแล้วครับบดเบียดเข้าไปครับหมัด 1-2 เจอเข่าซ้ายของวันชนะตีขวาครับแสนวังชัยวันชนะโต้คืนด้วยขวาตั้งแขนให้ฟันศอกแข้งขวานี่ไม่โดนหมัดเจอแข้งอ้าวแข้งซ้ายเกี่ยวล้มลงไปครับหาช่องลุยต่อครับแสนวังชัยครับเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างแต่ชกด้วยความฮึกเหิมครับเจอเหลี่ยมของวันชนะอีกแล้วครับเหลี่ยมจัดจ้านนะครับวันชนะแทงเข่าซ้ายครับแสนวังชัยตีขวาครับเสียบซ้ายครับฟันศอกวางแข้งซ้ายครับวันชนะแสนวังชัยขยับโยกหาจังหวะให้ตัวเองครับถีบซ้ายแล้วก็วางแข้งขวาตามครับเจอแข้งขวาของวันชนะเกี่ยวคืนครับวางขวาไป
ขึ้นมาด้วยขวาครับโอ้โหมึงทีกูทีครับตีซ้ายครับแสนวังชัยสถานการณ์ยังคู่ขี้อยู่ครับตอนนี้แสนวังชัยเดินเขี่ยขาหน้าเจอแข้งขวาของแสนวังชัยครับวันชนะแทงซ้ายสวยครับเจอขวาโต้หักเขี่ยไม่ได้ตีซ้ายครับแสนวังชัยครับวันชนะโต้คืนครับนี่ครับฐานต้องดีครับตีเข่าซ้ายได้ครับแสนวังชัยครับนี่เป็นไปอย่างคู่ขี้สูสีครับขยับเข้าหาต่อกระแทกหมัดประสานแข้งแข้งขวาขึ้นด้วยขวาครับมาขวาอีกทีนึงครับวันชนะลิกเหลือมาตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายครับทางด้านของแสนวังชัยก็พยายามเร่งสุดชีวิตครับแหมอัดอบุญช่วยคุณพ่อของวันชนะก็โบกให้ลูกชายเดินบ้างครับหมดโยครับหมดโยครับนี่แหละครับค่อยๆบดค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดครับแสนวังชัยครับโอ้แล้วก็วันชนะนี่ออกลูกเหนื่อยออกลูกหมดแรงด้วยฮะคืออาการมวยมันฟ้องแหละครับแสนวังชัยต่อ61เลยครับคือน่ากลัวทั้งกองเชียร์ฝั่งตัวเองแล้วก็ตรงข้ามนะครับคือวันชนะแกเป็นมวยทรงนี้ครับชกแบบเหมือนไม่เอาอะไรครับแต่ว่าเคยพลิกเอาชนะพลังทิพย์แล้วก็ได้เงินอาชีพ 270,000 มานะครับที่รังสิตเดินต่อยหมัดยกสุดท้ายครับแต่ว่าแม่จริงๆแล้วหมัดก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่แกจะทำไม่ทำมีฮึดหรือเปล่าครับแล้วก็ยก5ก็มาเดินอย่างนี้ก็แพ้ทุกทีครับวันชนะ3ฟอร์มหลังก็เสมอกล้าศึกนะครับชนะน็อกยก3เพชร2คมแล้วก็แพ้เพชรน้ำงามครับในไฟล่าสุดส่วนแสนวังชัยก็แพ้สมิงหยกแพ้เพชรทักษิณแล้วก็ชนะคึกคักปอเป่าอินครับอ้าวเจอฮุกซ้ายครับมีแกว่งครับอ้าวหมัดซ้ายทีนึงอ้าวหงายท้องไปแล้วก็หมดยกพอดีครับโอ้โหมาฮึดช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับทางด้านของวันชนะอบุญช่วยครับก็มีเสียงโห่ปลาปลายนะครับแหมก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะนับได้หรือเปล่าก็อยู่ที่กรรมการแหละครับแต่ดูแล้วก็มันแหมมันระฆังหมดยกไปพอดีครับโอ้โหมาฮึดไม่ทันครับวันชนะนี่แหละครับคือถ้าเกิดฮึดต่อยตั้งแต่ต้นยกนี่ก็ยังมีโอกาสครับสุดท้ายแสนวังชัย JSP ครับได้รับการชูมือครับพร้อมอัดฉีด 50,000 บาทครับ